การเจริญเติบโตโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้เชื่อได้รับการชำระก็เป็นผู้บริสุทธิ์หมายความว่าเราถูกแยกออกจากความบาปได้รับกำลังให้สามารถเชื่อฟังพระคริสต์และสามารถเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากข้อบังคับของบทบัญญัติและความกลัวการพิพากษาเนื่องจากเราเป็นอิสระจากการควบคุมของบาปข้อบังคับของบทบัญญัติและความกลัวการพิพากษาของพระเจ้าเราจึงสามารถมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์แน่นแฟนขึ้นได้โดยการไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระองค์ทรงช่วยเราเราจึงสามารถเอาชนะความบาปและการทดลองได้